สนับสนุนโดยสิริบัญชาเอทิวแอลกอฮอลเจลคุณภาพที่คุณมั่นใจสิริบัญชา True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business p o s s จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันศุกร์ที่22มกราคม2564นะคะเจอเราสองคนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่ม15-4ถึทุ่มวันอาทิตย์1ชั่วโมงเต็มนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับพร้อมกับทางทีมงานคุณอมรรั์ผมอีบันพศนะครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันหน่อยครับยามค่ำคืนแบบนี้ผ่านหลากหลายช่องทางแล้วแต่ท่านสะดวกช่องทางไหนก็พิมพ์เข้ามาได้ครับทูอิดีเบ ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้จะฝากประเด็นส่งข้อความนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะคะเรามีทีมงานคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลานะคะที่สําคัญนะคะก่อนอื่นเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายแรกของเราก่อนนะคะ คุณสิริบัญชาคะครับสิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจนะครับแล้วคุณผู้ชมครับต้องใช้กันบ่อยมากขึ้นนะครับวันหนึ่งก็อาจจะหลายๆรอบหน่อยจริง,รงๆแทบจะตลอดเวลาซะด้วยซ้ำนะ<ช>มีความจําเป็นมากๆเราไปนั่งตรงไหนะไงไงเราก็เช็ดไปให้มันเรียบร้อยเลยรหรือว่าพอเราทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเสร็จแล้วใช้เจลตรงกลางนี่ก็ได้นะเพราะมันสะดวกสบายมากเลยนะคร,ครับใช้กันจนคนรอบข้างจะบอกว่าจะเป็นเด็กอนามัยละผมเช็ดมันทุกอย่างเลยแล้วก็ล้างเช็ดตลอดเวลาแต่แอบเห็นในจอแล้วคุณอีกเจลอ่ะ เจลขวดแบบนี้มันพกยากอ่ะแต่เห็นแบบมีเจลแบบหลอดด้วยอ่าใครลองไปหาดูหาซื้อนะคะแบบนั้นจะพกพาง่ายเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบใช้แบบน้ําชอบใช้แบบเจลเพราะอะไรรู้ไหมมันนุ่มมือดีแล้วถ้ามีแบ่งได้แบบนั้นน่าจะใช้สะดวกนะคะนี่แอบเห็นในจอแสดงว่ามียังไงถ้าซื้อก็ไปหาดูได้นะคะมันก็มีหลากหลายแล้วอาจจะมาโชว์ไม่ได้หมดนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนะคะ มาตรการเราชนะโครงการเราชนะผ่านครามาเรียบร้อยแล้วถามกันมานะคะนับถึงวันนี้ต้องบอกเลยว่าตกผลึกและถือว่าชัดเจนที่สุดละกลุ่มไหนใครได้อะไรอย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรเริ่มกันเมื่อไรอย่างไรนะคะฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเราจะได้รู้กันชัดๆเลยนะคะกับโครงการนี้ค่ะ จริงๆแล้วก็ไม่ได้พลิกโผสักเท่าไหร่นะครับจากก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงกันไปนะครับสำหรับตัวโครงการนี้เม็ดเงินรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ2แสน10,000ล้านบาทจุดประสงค์หลักๆก็จะเข้าไปช่วยเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นระลอกใหม่ที่หลายคนก็บ่นอุบเลยละครับว่าโอ้โหระลอกแรกเนี่ยมันยังไม่ทันจบเลยนะพอมาระลอกใหม่เองก็ต้องมีการปรับตัวกันไปหลายคนการทำมาหากินเนี่ยก็ยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็น่าจะช่วย อย่างน้อยลดภาระค่าใช้จ่ายก็น่าจะช่วยได้บ้างนะใช่อาจจะมีเสียงบ่นต่อมาตรการนะว่าทําไมไม่ให้เงินสดทําไม,มไม่ให้ห้าพันทำไมได้สามพันห้าทำไมได้แค่2เดือนไม่ได้3เดือนแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่าตรงนี้เป็นมาตรการออกมานะคะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจเฉพาะหน้าแล้วก็ที่สําคัญภาครัฐเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของการใช้เงินใช้ทองต่างๆเนื่องจากว่ารับรู้กันใช่ไหมคะว่ามันเป็นเงินกู้ส่วนที่กู้มาหนึ่งล้านล้านเนี่ยแหละที่เขาเอามาจัดสรรสำหรับรอบนี้เพราะนั้นการใช้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีคววามชัดเจนแล้ อธิบายได้ด้วยแล้วรอบนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลกระทรวงการคลงังเขามีบทเรียนเขามีประสบการณ์จากโครงการรอบแรก ใช่ไหมคะในการที่จะแจกเงินไปมีปัญหากลุ่มไหนอย่างไรเราคงยังจํากันได้ว่ารอบแรกเนี่ยพอจ่ายไปปุ๊บจากกําหนดไว้3ล้านไป9ล้านไป10กว่าล้านนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาว่าเอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากระทรวงการคลังเขามีฐานข้อมูลแล้วเขามีโปปูพมไว้ระดับหนึ่งแล้วว่ากลุ่มไหนอย่างไรเป็นกลุ่มผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่ตกสํารวจไปกลุ่มไหนที่ไม่เข้าข่ายหรือกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ยังมีรายได้แต่ตอนนี้กลายเป็นคนตกงานแล้ว กลายเป็นคนที่แบบอยู่ในกลุ่มที่จะมีสิทธิ์ได้รับนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เขาเปิดให้นะคะเพราะนั้นก่อนอื่นเราไปดูเลยนะคะโครงการเราชนะรอบนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะผ่านครมอรเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกกันไปแน่นอนเลยนะคะ7 0 0 0บาทก็แบ่งจ่ายเป็น2เดือนแต่ว่าไม่ได้เท่ากันนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูไส้ในว่ากลุ่มไหนอะไรอย่างไรแต่ก่อนอื่นไปดูก่อนเลยคุณสมบัติของคนที่จะได้สิทธิ์เราชนะรอบนี้มีใครกันบ้างคะ รเริ่มต้นมาดูอันแรกกันเลยนะครับต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยคือคนไทยนี่แหละครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับคือถ้าว่าต่ำกว่า18ปีอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะค่ะแล้วข้อ2นี้นะคะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะต้องบอกเลยนะค,ะคุณอีกเจอพี่รปภมาเช้าไปทํางานเขาเข้ามาถามว่าผมมาอยู่มาตรา3-3ผมไม่ได้เหรอไอ้เจ็ดพันน่ะแล้วรู้ไหมว่าเงินเดืนเอนรปภนิดเดียวเองแล้วรู้ไหมผมมาถูกตัดเงินตั้งแต่โควิดรอบที่แล้ว ทำไมผมไม่ได้นี้ก็ไม่รู้เขาจะตอบยังไงนะแต่ว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานก็อาจจะดู ดูแลอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าในเมื่อมันกําหนดมาแบบนี้ว่าไม่ได้มันก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะก็แจ้งเขาไปว่าไม่ได้จริงๆคะคุณพี่คะเพราะว่ามันกําหนดมาแบบนี้เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ด้วยค,ะค่ะเขาอาจจะมองว่าบางส่วนก็อาจจะได้สิทธิประโยชน์จากทางฝั่งของประกันสังคมอยู่นะครับทีนี้ส่วนที่3จะต้องไม่เป็นข้าราชการนะฮะหรือว่าพนักงานราชการลูกจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะปกติเขาก็จะได้รับอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขีดค่าออกค่ะ ค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองด้วยอ,อนี่คือข้อหนึ่งที่เขากําหนดเป็นข้อแยกออกมาเลยแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยววัดจากราชการนะส่วนที่สําคัญถัดมาคือ,อไรายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยอันนี้จะต้องไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทแล้วเขาไปดูเงินฝากเลยนะถ้ามีเงินฝากเนี่ยไม่เกิน5,000 0นบาทเนี่ยอันนี้นะครับก็ จะมีคุณสมบัติที่มีโอกาสที่จะได้รับตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องนับตามฐานข้อมูลล่าสุดนะไปทําตอนนี้ไม่ได้แล้วนะใช่เขาจะดูนะสิ้นปี2,562นะคะเสียภาษีก็มาเสียปี2,563ไม่ใช่ของปีที่ผ่านมาคุณอีกถ้ามีอยู่5 0 0 0 0 0กัน1บาทนี่ก็อดเลยสิ ก็ <g ain> ถ้าตามเกมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น<อ>น,นะถอนก็ไม่ทันด้วยนะมันเกินไปาเองะไม่ได้แล้วครับ <c oughs> ไม่ได้ครับนี่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่พยายามจะหาคําตอบก็คือว่าแล้วถ้าเป็นการลงทุนประเภทอื่นๆล่ะสมมติบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมีเงินสดเช่นสมมติ2 0 0 0 0 0บาทเอาไปลงทุนในหุ้นตรา,าสารนี่หุ้นกู้ต่างมันรับหรือเปล่าซื้อสลากซื้อสลากมันรับไหมฮะ เดิมเนี่ยก็พยายามจะหาคำตอบนะแต่ได้คำตอบมาว่าเขาดูเฉพาะเงินฝาก<อ>นั่นแปลว่าถ้าไปซื้อกองทุนอะไรต่างๆแล้วยังไม่ได้ถอนไงเพราะว่าแบบตลาดมันก็แบบนี้ไงก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเออทิ้งๆๆลืมไปซะถือว่าเป็นเงินเก็บในอนาคตเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาบอกเงินฝากก็ดูเงินฝากเพราะ,ะนั้นซื้อกองสลากแต่ถ้ามีเงินซื้อกองสลากสองล้านละแต่ว่าเงินฝากประมาณแสนเดียวได้ใช่ไหมก็ถ้าตามเกณฑ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ายึดตามเกณฑ์นะ อย่างไรก็ตามนะคะพอเรารู้เรื่องของคุณสมบัติแล้วเราต้องมารู้เรื่องของวัตถุประสงค์ว่าโครงการเราชนะที่รัฐบาลคลอดโครงการนี้ออกมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเป้าหมายเขาคืออะไรแน่นอนเลยนะคะเขามีตัวเลขมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะว่าจะครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนโดยเฉพาะจากโควิดรอบใหม่นะเขามีข้อมูลอยู่ที่31.1ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เราชนะในรอบนี้กับเงิน 2.1แสนล้านบาทค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งอาชีพรับจ้างอาชีพอิสระคนที่มีรายได้น้อยนะครับหาบร่แผงลอยเกษตรกรต่างๆน,นะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็ต้องไม่เป็นนิติบุคคลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับหาบร่แผงลอยร้านค้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าคนละครึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยมีการกําหนดนะครับให้เอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่ว่านี่แหละครับ แต่ร้านค้าก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะใช่ครับแล้วเขาจะมีป้ายคนละครึ่งถ้าที่เห็นนะก่อนหน้านี้กลุ่มคนละครึ่งมันก็จะชัดเจนเดี๋ยวรอบใหม่เขาคงจะมีป้ายอะไรมาบอกมาแจ้งให้เรารับรู้รับทราบแต่ชอบมากเลยอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นอันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่สามารถใช้เงินจากก้อนตรงเนี้ยนะคะที่เราได้รับ70,00บาทไปใช้จ่ายได้ก็คือให้บริการขนส่งสาธารณะแล้วก็ส่วนบุคคลต่างๆได้ประกอบด้วยอะไรบ้าง นั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ว่าพี่วินเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะถึงจะใช้สิทธิ์ที่สแกนจ่ายเงินได้แท็กซี่ก็ได้ร้านตัดผมก็ได้นะคะคุณอีกคะ รวมไปถึงร้านซักรีดขนส่งสาธารณะที่เป็นคอสอมอกอรถร่วมรถเมย์รถไฟฟ้าต่างๆได้หมดเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าต่างๆเหล่านั้นค่ะก็ไปสแกนแล้วจ่ายนั่นแหละเพราะเงินมันเข้าแอป,ปอยู่แล้วนะคะครับพียงแต่ว่าร้านค้าต่างๆก็จะต้องไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์ w w w เราชนะ .com พิ์เป็นภาษาไทยนะครับ,รบ www. เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มก,การาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับไปจนถึง31มีนาคม2564ซึ่งตรงนี้ครับก็ พอมีการเพิ่มตัวบริการขนส่งขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายคนก็พอจะยิ้มออกนะอย่างแตันก็มีข้อท้วงตินิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าให้เป็นเงินสดเขาก็สามารถเอาเงินสดตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้มีคนหลายคนทักเข้ามาในทีนเอ็นเหมือนกันนะ <Wow. S 1> แต่ว่าโอ้ยอยากจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปจ่ายค่าเทอมลูกนะ <Ừ. S 1> เอาไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้แรงต่างค่าใช้จ่ายซึ่งมันไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ <Ừ. S 1> นะฮะตรงนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางฝั่งรัฐบาลเองเขาก็ต้องเข้าไปถกนะครับเอาไปคิด่มีถามมาเหมือนกันอยากจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านเออ,เอ,อปรากฏว่าได้นะนับนับให้แต่ออว่าค่าเช่าบ้านหมายถึงว่าที่เราจะจ่ายค่าเช่าที่เป็นเจ้าของอะ่ะที่เราไปเช่าเขาต้องไปเข้าโครงการลงทะเบียนอ,อ,อันนี้สลอบถามมาแต่ว่าค่าเทอมยังไม่มีคําตอบ เพราะมีถามมาเยอะเหมือนกันเรื่องของค่าเทอมนะคะยังไม่อยู่ในเงื่อนไขก็ต้องค่อยๆถามกันไปแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีการบอกนะคะส่วนคนที่มีเขาเรียกว่าลงทะเบียนไว้คนละครึ่งก่อนอยู่แล้วก็สามารถใช้ร่วมกับโครงการนี้ได้นะไม่ต้องลงเพิ่มแต่ร้านค้าใดผู้ประกอบการใดหรือพี่วินเจ้าใดเนี่ยอยากจะเข้าร่วมโครงการด้วยสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะเขาเปิดกว้างให้จนกว่าจะไปถึง31ทําไม31มีนาคมเพราะว่าเงินที่เขาให้รอบนี้เขาให้ใช้ได้ถึง31มีนาคมอืมครับรับรู้รับทราบกัน ทีนี้ถัดมามาดูกันหน่อยนะครับว่ากลุ่มนะฮะที่มีการแบ่งนะครับว่าเอ๊ะใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นี่นะครับแบ่งเป็นประเภทไหนอย่างไรสําหรับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็โดยอัตโนมัติแหละครับจริงๆกลุ่มนี้ก็จะได้ไปเลยนะฮะกลุ่มที่2ด้วยนะครับอันนี้เขามีฐานข้อมูลอยู่ละ เน,นื่องจากว่าก่อ,อนอ้นนี้พอเรามีการทาแคมเปญต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาคนที่ได้ผลกระทบนะครับะฉะนั้นก็หลายคนก็ไปลงทะเบียนทางด้านของภาครัฐเองเขาก็มีข้อมูล d a t a าเบสอยู่แล้วนะครับทั้งผ่านโครงการคนละครึ่งเราเที่ยว้วยการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆโครงการมันก็มีการเก็บข่ายข้อมูลตรงนี้แต่คุณที่2มีเงื่อนไขนะคะคุณต้องไปผ่านเงื่อนไข7ข้อแรกที่เราบอกไปโดยเฉพาะนี่เลยนะคะฐานภาษีที่คุณจ่ายรายได้ต่อปีนะคะนับสิ้นปี2562เนี่ยไม่เกิน3 0 0 0 0นแล้วก็เงินฝากต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นคุณถึงจะได้ด้วยนะคะแล ไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีระบบต่างๆให้คุณยืนยันนะคะสําหรับกลุ่มนี้ว่ายินดีให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วเขาตรวจสอบปุ๊บคุณอยู่ในเกณฑ์ปุ๊บเขาก็จะแจ้งข้อมูลให้คุณยืนยันที่คุณจะได้รับเงินแต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์7ข้อนั้นนะคะคุณตัดสิทธิ์คุณก็ไม่ต้องตกใจนะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปให้เขาทบทวนสิทธินะเพราะคุณมีรายได้เกินยังไงคุณก็ไม่ได้ค่ะคุณไม่ต้องพยายามจะไปยืนยันฉันอยู่โครงการนี้แต่รายได้ฉันอาจเดือนละแสนอย่างเงี้ยทำไมฉันไม่ได้คุณไม คุณเกินค่ะในการฐานเสียภาษีเขาเกิน3 0 0แสนนะคะคก็ไม่ได้ค่ะนนในอีกระยะหนึ่งก็เพราะว่าทางฝั่ของตัวงบประมาณเองมันอาจจะมีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ย <c oughs> อันนี้มีส่วนที่สําคัญมากๆ <c oughs> คือตอนนี้มีกระสุนละแต่ต้องยิงให้ถูกเป้าอ่ะ เราก็ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับกลุ่มที่สานะคะกลุ่มที่เหลือหลายคนก็บอกโอ้โยก็ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งคนละครึ่งทั้งเราเที่ยวด้วยกันแค่ทํามาหากินยังไม่มีเงินเลยเพราะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มและไม่ได้แบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะทําไงเขาก็เปิดให้นะคะลงทะเบียนได้นะคะที่ w w w r a ไวด์ a ว็บนะคะตั้งแต่29นะคะเพิ่งไป,งต,งไปงต้องไปลงทะเบียนที่29นี้เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นได้ทุกกลุ่มถ้าเป็นผู้เดือดร้อนนะคะรัฐบาลเขาดูแลทั่วถึงจริงๆค แต่ลักษณะของการโอนตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันหน่อยเดี๋ยวหลายคนบอกว่าโอ้ยทำไมมันไม่เหมือนรอบที่ผ่านๆมานะครับ<ะ>ถ้าหากว่าตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมีการโอนเนี่ยครั้งแรกเลยคือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับสำหรับกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับตามฐานรายได้ต่อปีนะกลุ่มแรกครับคือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีอ,อันนี้ก็เอาร่าวข้าวก็คือเดือนหนึ่งประมาณ3 0 0พกว่าบาทนี่นะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีไรายได้เกินกว่า3 0,000บาทแต่ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีเงื่อนไขไม่เหมือนกันใช่ต้องดูรายละเอียดในหลายคนจะตกใจว่าอ้าวฉันถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําไมฉันไม่ได้7 0 0 0ทําไมฉันได้5,400ม,มันก็มีรายละเอียดตรงนี้ต้องมาอธิบายกันนะคะกลุ่มสถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามี2กลุ่มกลุ่มที่รายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะเพราะว่าเขาปกติจะได้อยู่แล้ว800บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเขาจะได้เพิ่มอีกต่อสัปดาห์นะ 675บาทต่อสัปดาห์หรือตกประมาณ2,700บาทต่อเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นรวมแล้วเขาจะได้รับเงินของเราชนะเพิ่มอีก5,400แต่ถ้าไปรวมกับอันเดิมนะคะมันมีอะไรได้เดิมที่เขาให้อยู่แล้วนะคะอีก800-800ต่อ2เดือนนะคะรวมกันก็จะได้7,000เหมือนกันถูกไหมถ้าไปบวกกันจริงๆส่วนกลุ่มที่รายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทค่ะคุณอีกเขาได้เท่าไหร่นะ กลุ่มที่รายได้เกิน30 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน<ช>1 0 0 0 0แบาทปกติเนี่ยเขาจะได้รับ700บาทอันนี้คือต่อเดือนอยู่แล้วอันนี้ออได้เป็นทุนเดิมนะครับส่วนเพิ่มที่จะได้ก็คือ7 0 0บาทต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นคูณ4ีเข้าไปคือ2800บาทเอามาบวกสารตะกันนะครับต่อคนต่อเดือนก็จะได้อยู่ที่5,600บาทครับ แต่เขาได้7 0 0 0พสองเดือนพันสมารวมกันก็ได้7000เท่าเดิมเหมือนกันนะคะโอนครั้งแรกคุณอีกบอกไปแล้ว5กลุ่มพาพันนะคะแล้วก็จะโอนเงินทุกวันศุกร์แต่ละสัปดาห์นะคะโอนเงินไปนะคะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะแต่การใช้จ่ายคุณยังใช้จ่ายได้นะคะแม้จะครบกําหนดในการโอนแล้วแล้วรอบนี้เขาไม่ได้บังคับว่าโอนปุ๊บต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์นะสามารถทบไปใช้ในสัปดาห์ถัดไปได้อันนี้จะแตกต่างจากคนละครึ่งนะคะจะแตกต่างจากคนละครึ่งค่ะใช่ครับเพราะคนละครึ่งเขาจะมีแคปเอาไว้ในแต่ละวันด้ ถาดูทางฝั่งของกลุ่มคนที่ทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยเขามีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับมาไล่เรียงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันตรง2กลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเพราะเขามีฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นไม่ต้องดำเนินการใดๆเลยนะครับเพียงแค่ สมมุติว่าเขามีการส่งข้อมูลมาแล้วก็แค่ให้ความยินยอมในการนําข้อมูลไปประมวลผลนะครับกดยืนยันว่ากันเถอะนะหรือว่าไปเปิดเผยเพื่อดําเนินการมาตรการอื่นๆของทางภาครัฐและที่สําคัญเลยนะครับต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลแต่ก็ต้องยินยอมให้ถึงข้อมูล เฉพาะเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับทั้งเงินในบัญชีแล้วก็เงินได้ต่อปีเพราะเขาต้องไปดูเกณฑ์นะฮะไอ้ที่เราคุยกันไปนั่นแต่ตอนต้นนั่นเองนะครับถ้าเขาไม่ยืนยอนให้เปิดเผยข้อมูลนั่นแปลว่าเขาก็อาจจะถูกตัดสิทธิตรงนี้ไปได้ถูกไหมเพราะมันต้องยินยอมและในขณะเดียวกันเขาจะไปดูนะคะหลักเกณฑ์นะคะถ้าผ่านหลักเกณฑ์นะคะยืนยันก็ไปรับสิทธิผ่านนะคะ แอปเปาตังค่ะเช็คสิทธิ์ได้นะคะที่ w w w ร์ไวด์เว็บราชนะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วก็เงินที่จะโอนให้นะคะอเผอิญว่าเขาจะไปรับงวดแรก18กุมภาพันธ์64เพราะนั้นจะได้รวดไปเลย3,000บาทนะคะรวม2สัปดาห์คือจะได้ไปก่อนเลยเพราะปกติเขาจะจ่ายสัปดาห์ละ1นึ่ันเพราะนั้นเขาจะจ่าย18กุมภาพันธ์ได้ไปเลยนะคะสามพบาทและระบบจะโอนเงินทุกวันพฤหัสหนึ1,000บาทครับผมถึง18<อ>มีนาคมนะคะก็จะครบ700 0บาทพอดีค่ะครับ ถ้าคูณสระตะแล้วเมื่อกี้ประเมินกันตอนต้นนะครับ31.1ล้านคนคร่าวๆนะครับคูณเข้าไปเจ00ันเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะหมุนอยู่ในเศรษฐกิจก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านบาทก็หวังว่าจะช่วยอย่างน้อยๆคือพยุงเศรษฐกิจไม่ให้มันแย่ยไปมากกว่านี้นะอือ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะพอมีการบอกว่าจะมีการแจก7 0 0 0บาท2เดือนนะคะแล้วก็มีการโอและให้ใช้เป็นรายสัปดาห์ปรากฏว่าดราม่าบังเกิดเลยทําไมไม่ให้เงินสดทําไมไมใ่ให้เงินสดเป็นก้อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรอย่างไรทางกระทรวงการคลังเขามีคำชี้แจง กลับเข้าสู่ช่วงที่ของของ i n e s ซอร์ซอจับกระแสธุรกิจนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนอีกเจ้าหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นค่ะสปาบ้านต้องสปาคลีนครับตอนนี้ถ้าทำความสะอาดพื้นบ้านเนี่ยครับเราต้องนึกถึงเขาเลยนะครับสปาคลีนมีให้เลือก2กลิ่นครับเป็นแบบโมเดิร์นแล้วก็ลักชัวรี่ครับค่ะนึกถึงค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะก่อนรอจังหวะดีๆก่อนนะคะอ่ะ ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะอย่างที่บอกกันไปโครงการเราชนะหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วก็เริ่มมีการแพรมว่าจะมีการแจกรูปแบบไหนอะไรอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยนะชยันโตกันเยอะมากในโลกโซเชียลอะตั้งแต่ว่าทําไมไม่แจกเงินสดทําไมต้องให้เป็นรายสัปดาห์แล้วคนไม่มีสมาร์ทโฟนทํำยังไง<อ>ทําไมทําไมโอ้โหทำไมทำไมเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงการ ครั้งเองก็ต้องมีคําอธิบายต้องมีการชี้แจงนะคะพยายามที่จะจอธิบายกับสังคมโดยเฉพาะดราม่าสุดๆคือเรื่องอะไรรู้ไหมสมาร์ทโฟนหรือเปล่าไม่แจกเงินสด okay. มีทุกวัน2เรื่องแม้กระวงกันคลังอธิบายไปแล้วก็ยังมีเนี่ยคือเราเวลาเราจัดรายการเราก็จะดูข้อความเราจะเช็คเช็คกระแสะได้นะคะ,ะว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารู้สึกเขาอินกับข้อไหนหรือเขาอยากได้อะไรบางทีมันบอกได้ เรื่องเงินสดเนี่ยบนมาทุกวันแม้จะแจกแจงแล้วนะว่าเอ้ยเดี๋ยวกลัวโควิดนะเดี๋ยวกลัวไปกด ATM นะเอาแบบนี้แหละสังคมไร้เงินสดจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ยังไงเขาก็ยังอยากได้เงินสดอยู่ดีก็ตอนมันรายเงินสดจริงๆแล้วเนี่ยในกระเป๋าเน,นี่ยมันแทบ <c oughs> จะไม่มีแล้วเนี่ย<อ>แต่ว่าถ้าตามในทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เงินสดเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าทนะของคนที่ได้รับเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ตามที่เขาเห็นว่ามันมีความสมควรเขาถึงียกว,ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่ตรงกับความต้องการใช่ไหมฮะเขาสามารถไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่ที่มันตอบสนองไอ้สิ่งที่เขาต้องการอยู่ได้เแต่ว่าโอเคถ้าเป็นในมุมของรัฐบาลมันก็อาจจะมีหลากหลายบคุมมเเเรื่่อองงงขตัวว็ินา อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยากให้เงินมันหมุนเวียนอะไรยังไงคือพูดตรงๆนะรอบนี้เราเชื่อว่าเขามาจากโครงการคนละครึ่งแล้วประสบความสาเร็จว่าไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยคนที่ได้เงินใช้เขาก็แฮปปี้แล้วมีการแบ่งกระจายไปแล้วปรากฏที่ได้อันนี้ส่งมากคืออะไรป่ะร้าน,ลานเล็กๆหาเป่แผงลอยร้านโชว์หวยร้านเล็กๆที่แบบโอ้โหเกือบตายา <ạ. S 2> อ่ะจากโควิดอ่ะเขาอ่ะ สามารถที่จะทํายอดทารายได้ช่วงนี้ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลคิดว่าเอองั้นไอ้โครงการเราชนะเนี่ยถ้าใช้แบบนั้นแล้วก็กระจายเงินเม็ดเงินไปให้กับร้านค้าต่างๆเหล่านี้มันเหมือนช่วย2ทางแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมีการจับใจ่ายใช้สอยอในขณะที่บางคนมองว่าก็ไอ้ของใช้ของกินอะไรต่างๆเหล่านี้หรือภาคบริการต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นประจําวันอยู่แล้วแล้วเจออะไรรู้ไหมคุณอีกแล้วบอกแล้วถ้าบางบ้านเนี่ย เขาได้7 0 0 0อยู่5คนเนี่ยแล้วให้เขาซื้อของใช้ของกินเนี่ยทุกคนซื้อเหมือนกันมากองไว้ทําอะไรคะเออมันก็น่าคิดเนาะ,นะทำไมไม่ให้เงินเขาไปเลือกเองว่าเขาอยากได้อะไรใช่เพราะมันอาจจะมีะมันอาจจะมีหลายอย่างที่ที่เขาอยากจะจับจ่ายใช้สอยกันจริงๆแต่ว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เขานั้นไม่สามารถซื้อของสินค้าที่มันมีความจำเป็นต่อชีวิตข,ของเขาจริงๆก็เลยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่า ทางด้านของกระทรวงการคลังเขามีการชี้แจงในเรื่องของสมาร์ทโฟนอย่างไรสมาร์ทโฟนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะที่โหฮอตมาก ในไทยที่สุดก็มีคําตอบออกมาอยู่เหมือนกันนะครับเพอมีการสํารวจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนละกันนะครับในปี2562จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ56.7ล้านคนคิดเป็นะ8 9 6นะครับของประชากรซึ่งเขานับตั้งแต่คนที่มีอายุ6ปีขึ้นไปนะแล้วก็คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ยังถือว่าเยอะเหมือนกันก็อยู่ที่ร้อยละ96.4โอ้ยเยอะมากอ่ะใช่ครับใช่เกือบร้อยเปอร์็นตะเก้ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าแล้วถ้าผู้ถือบัตรคนจนไม่มีสมาร์ทโฟนอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะ แล้วก็ในคําที่ทางกระทรวงการคลัองอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าคนที่ไม่มีมือถือเนี่ยก็คือคนที่มีไรายได้น้อยคนที่มีไรายได้น้อยก็คือคนจนและคนจนเหล่านี้มักจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแปลว่าไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยเงินจะโอนปึ้งเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต่อให้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณไปใช้ซื้อของทุกเดือนทุกเดือนนั่นแหละเงินมันจะเข้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถตัดไปได้เยอะพอสมควรเดียวนี่คือคําชี้แจงของกระทรวงการคลัง ส่วนถ้าไม่มีบัตรคนจนรวมถึงสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ติดต่อที่แบงก์รัฐได้นะครับแล้วก็การลงทะเบียนนะฮะก็จะมีระยะเวลา15วันอย่างที่เรียนไปนะครับตั้งแต่29มกราคมจนถึง12กลุ่กุมภาพันธ์นะครับนี่คือคําอธิบายนะคะว่าไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็รองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีสุพัฒน์พ์พงพันธ์มีชาวเขาถึงได้บอกแงบ,บอกคำโตโตเลยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนเราชนะก็ใช้ได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะหาทุกช่องทางให้แล้วและที่สําคัญเขาบอกว่าตอนที่คุยนโยบายเรื่องนี้มีการคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าแล้วคนไทยคนจนที่ไม่มีบับตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ท่านรัฐมนตรีสุพัฒนพงศ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีการพิจารณาว่าจะหาช่องทางไหนอย่างไรนะคะในการที่จะช่วยกลุ่มนี้แล้วเขาประเมินมาแล้วด้วยนะส่วนใหญ่คนที่มีไรายได้น้อยคนที่ไม่มีมือถือเนี่ย มักจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวโพสต์ที่ท่านสุวัฒนพงศ์ครับก็มีการโพสต์ชี้แจงเรื่องนึงกล่าวด้วยนะครับยาวเหยียดเลยละฮะ,ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้เงินสดนะครับก็ถือว่าเป็น <คะ S 1> ประเด็นมีเหตุผลที่เขาอธิบายอยู่เหมือนกันเรื่องแรกประเด็นแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอโ้โหสถานการณ์โควิดสิบเก้ามันคุกคุนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปจับธนบัตรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรานั้นมีโอกาสติดดเเชืื้้อออไยู่หมนนกั เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมคะคบ,บางคนเอาบัตรธนบัตรเนี่ยที่ซื้อของจากตลาดไปเข้าในโคเว็บแล้วมันก็ไม่เอาไปตากแดดไงคือกลัวโควิดจาได้ไหมมันมีข่าวมาก,มก่อนหนะ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยนี่เลยสังคมไร้เงินสดไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเขาเชื่อมากเลยนะถ้าให้เงินสดนะแล้ววันแรกที่เงินเข้านะจะเจอต่อแ,แถวคิวยาวเหยียดกันเลยไม่มีระยะห่างทางสังคมแหละจะรีบไปกดเงินที่ตู้ ATM เเขาก็เลยตัดตอนตัดปัญหาตรงนี้เอาสังคมไร้เงินสดไปเลย เหตุผลถัดมาที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเ่อหนี้น่าฟังน่าฟังข้อน,นี้ชอบคือเขาบอกว่าเขาต้องการอยากจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือทําอย่างไรที่จะทําให้เงินนั้นหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของเขานะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่สมมติพอเราได้ตัวเงินตรงนี้ไปนะครับเราไปสแกน QR code นะครับเราไปซื้อของทางด้านของโชว์ห่วยหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เงินไปหมุนเวียนเขาก็ต้องไปซื้อของจากบรรดาซัพพลายเออร์มันจะได้เงินเป็นทอดๆกันต่อไปก็มันเป็น2เด้งไปเลยคนประชชา พลเมืองทั่วไปก็มีเงินจับใจ่ายใช้สอยร้านค้าก็ได้ขายของด้วยนะคะส่วนข้อต่อมานะคะก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะคะเขาก็มีการขยายขอบเขตจากเดิมซื้อของใช้ของกินได้นะคะรอบนี้ขยายไปภาคบริการด้วยอย่างบอกไปนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้เห็นนะจ่ายค่าชาวบ้านก็ได้ด้วยเพราะว่ามีเสียงบ่นกันมาเยอะเขาก็เลยจัดให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีการขยายขอบเขตแลวเราเชื่อขอบเขตที่เขาขยายให้อะ่ะอย่างมนุษย เงินเดือนคนทํางานทั่วไปเนี่ยเดินทางต่างๆมันต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ใช้นี่เลยคุณไม่ต้องควักเงินคุณตัวเองเลยเงินเดือนเก็บไว้แล้วเอาเงินที่ได้จากตรงนี้แหละไปใช้ใจ่ายเป็นค่าเดินทางลดภาระค่าใ,ใช้จ่ายของวกเราไในะครับถัดมาสิ่งที่ทางฝั่งของกระทรวงการคลังพยายามจะอธิบายก็คือว่าอยากจะช่วยเสริมสร้างนะครับในเรื่องของสังคมไร้เงินสด cashless society นะครับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเทรนที่ต้องมาอยู่แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วทําให้คนนั้นเกิดความคุ้นชินนะจริงมันก็ถือว่าเป็นข้อดีีนนมมุ้ะครับ ามาถึงอีกกลุ่มนึงมีเสียงสะท้อนมาดังๆ ทำไมคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนทำไมคนที่ไปเข้าร่วมโครงการเราเถี่ยวโดยการหรืออะไรต่างๆทำไมเขาไม่ต้องลงทะเบียนแล้วทำไมเกษตรกรต้องลงทะเบียนมันก็มีข้อมูลในการที่จะอธิบายได้นะคะว่ายังไงเกษตรกรก็ได้รับเงินก้อนนี้อยู่แล้วแต่ขอที่ายเพิ่มเติมผู้ประกอบเกษตรกรเนี่ยฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ของกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเป็นแบบครัวเรือนรอบนี้ที่เขาให้ลงทะเบียนเนี่ยเขาต้องการข้อมูลฐานของเกษตรกรที่เป็นรายบุคคลจะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลแล้วรอบต่อไปก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเกษตรกรที่มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติก็จะเด้งดึงเข้าไปในระบบทันทีเพราะ,ะนั้นเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการได้แน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลนะคะ ส่วนเกษตรกร,กรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องให้ความยินยอมในการเอาข้อมูลไปประมวลผลหรือว่าเปิดเผยเพื่อดาเนินการมาตรการอื่นของทางภาครัฐได้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ถ้าหากว่าผ่านการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลของหน่วยง,งานภาครัฐแล้วนะครับก็จะได้รับวงเงินในการช่วยเหลือไปนะครับผ่านตัวระบบชาําระเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับ ค่ะแล้วก็มีประเด็นอันหนึ่งหลายคนก็ถามมาแล้วถ้าถือบัตรคนจนเนี่ยแล้วก็อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3ามสามได้ไหม,มคุณอาคมบอกแล้วได้นะ ถ้าเป็นบัตรคนจนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกกรณีแม้ว่าคุณจะอยู่ในระบบเขาเรียกว่าอยู่ในประกันสังคมมาตราสามก็ตามแต่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเพราะนั้นคุณจะได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะนี้ถือว่าชัดเจนที่สุดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่ามีการเรียกร้องคนละครึ่งเฟสสามกระทรวงการคลังจะจัดให้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงเรื่องมีข้อเสนอแล้วมันควรจะมีระบบสแกนนะเพราะคนละครึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยคนรวยๆเ,เนี่ยเขามีมือถือดีๆเนี่ย เขาสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ลงทะเบียนได้เร็วกว่าคนที่ควรจะได้หรือคนจนๆทั่วไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะสนับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู e 5 g และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ b u s i n e s s Watch จับกระแสธุรกิจนะคะเราจะมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งเพราะว่าเสียงเรียกร้องกันมาเยอะว่าอยากจะให้มีอีกนะคะสำหรับเฟส3แต่ก็มีเสียงสะท้อนมาดังๆเหมือนกันว่าช่วยสแกนคนรวยคนมีตังออกได้ไหมคนละครึ่งเนี่ยเหลือที่คนเขาควรจะได้จริงๆอเออมันก็มีประเด็นมีกระแสเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะเขาบอกโครงการคนละครึ่งเนี่ย รอบเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเขามีการเก็บตกจากเฟสหนเฟสสอมีประมาณ1.34ล้านสิทธิ์ครับคุณอีกรู้ไหมตั้งหลักกันหน้าดูเลยแ <ừ> ม้กระทั่งกสทชเขออกมาเสียงแข็งจะไม่มีปัญหาระบบมือถือแล้วก็มีคําแนะนําต่างๆเยอะแยะมากมายนะลงทะเบียนยังไงให้ได้ <ừ> เขาก็คาดหวังว่าอย่างน้อยใช้เวลาสัก1-2ชั่วโมงปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะระหว่างประชุมข่าวอยู่9นาทีค่ะ เต็มแล้ว Refresh ผมลองเข้าไปดูเหมือนกันจริงๆผมไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนนะแต่แค่ลอง Refresh ดูนะครับจริงๆผมว่า8นาทีกว่าๆด้วยซ้ำไม่ถึง9ก้าไม่ถึงเก้าใช่ไหมมันก็ขึ้นมาเลยเต็มแล้วบางคนบอกว่าอะไรรู้ไหมพิมยังไม่ทันเสร็จเลยสินาทียังไม่ทันพิมพ์เสร็จเลยมาเต็มแล้วอ่ะบ่นกันเยอะมากวันานั้นบ่นกันเยอะแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์เรื่องมือถือเรื่อง OTP ไม่มีปัญหานะแต่ต้องยอมรับว่าที่มันเต็มเร็วเพราะว่าทุกคนก็จ้องไงแล้วทุกคนก็เข้ามากันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นคนที่ได้ OTP ช้าเนี่ และเช้าวันนั้นไม่อยากจะรู้นะเช้าวันนั้นอย่างน้อยนะสามล้อสามล้านคนน่ะแต่ได้แค่ล้านสามใช่ครับคือหลายคนก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันมันก็เป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาเหมือนกัน <ๆ S 1> ว่าอาจจะไปเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศอย่างในวันนี้เองจริงๆก็มีคนใช้ในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคนไทยนี่แหละที่อยู่ในอเมริกาว่าที่เขาได้รับสิทธิ์ได้รับเช็คที่ทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งมาคือให,ให้มาที่บ้านเลยเราได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปลงทะบเบียยไม่ต้องอะไรว่ากันเลนอนอยู่บ้านเฉยๆแลย พียงแต่ว่าบริบทอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าสมมติจะอธิบายเล็กน้อยนะครับบ้านเขากับบ้านเราคืออย่างบ้านเขาเนี่ยเขาพิมพ์ตังค์เองได้นะธนาคารกลางสเมริกาเขาพิมพ์ตังค์แบบไม่อั้นน่ะจัดเต็มไม่อั้นแล้วเราไม่พิมพ์บ้างอ่ะมันกระทบต่อเสรีรภาพทางการเงินอันนั้นคนละเรื่องนะบริบทมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลผมว่าเขาเข้าใจเงื่อนไขต่างๆเป็นอย่างดีก็เลยกําหนดเงื่อนไขออกมาดังกล่าวนะครับทีนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีการโพสต์ทํานองนี้นะครับเขาบอกว่าจากการติดตามโกลุ่มคนละครึ่งเน คนุวยคนที่มีตังอะแต่ทำไมต้องไม่ถึงมาสมัครแล้วได้ไปแล้วคนที่เดือดร้อนจริงๆล่ะที่บอกว่า9้นาที8นาที9นาทีเนี่ยไอคนที่เดือดร้อนจริงๆเขากดไม่ทานหรอกและที่สําคัญรู้ไหมมือถือ มันมีส่วนสําคัญคุณอีกใช่ป่ะมือถือที่มันแบบมันมันแบบทันสมัยอ่ะรุ่นใหม่ๆกว่ามันก็สามารถลงทะเบียนได้เร็วกว่ามือถือรุ่นเก่าๆอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือนี่เลยมาดูตรงนี้เลยอันดับแรกเลยนะทำไมมันเอื้อคนรวยทําไมเขาถึงดินทากันแบบนี้คะส่งเสียงดังๆไปที่กระทรวงการคลังเลยนะคะเพราะว่าไอ้ระบบลงทะเบียนมันต้องแย่งกันไงเพราะฉะนั้นวันนั้นไปดูเลยนะคะว่า9นาทีนั้นไปดูซิคนที่ใช้มือถือรุ่นเก่าๆอ่ะ แย่งเขาทันไหมนี่เลยเพราะต้องแย่งลงทะเบียนและที่สําคัญขึ้นอยู่กับคุณภาพอินเทอร์เน็ตด้วยคนมีตังส่วนใหญ่เขาก็จัดเต็มอินเทอร์เน็ตเขาก็จะแรงไนงะเพราะนั้นเขาก็มีโอกาสและมือถือเขาคุณภาพดีด้วยอืครับเขาก็เลยบอกว่าปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่ เอื้อคนรวยหรือเปล่านะครับมากกว่าทางฝั่งองค์จนแต่ต้องยอมรับอันนี้คือในโลกโซเชียลนะครับที่มีการโพสต์กันนะ,ะแล้วก็ทําให้แต่ละรอบเนี่ยคนที่เดือดร้อนจริงพลาดโอกาสกันไปแล้วก็มีเสียงรียกรอบบ้อนเหมือนกันว่าอจะมีเรื่องของเฟสสามอะไรต่างๆไหมนะครับก็อยากจะให้ทางฝั่งของรัฐบาลใน,นการพิจรารณาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับใช่แล้เข้อเสนอมาแบบนี้เลยนะถ้ามีเฟสสามขอแบบนี้ได้ไหมสแกนคนรวยออกไปเลยประเภทแบบมีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0นเนี่ยสแกนออกไปเลยว่าไม่มีสิทธิ์ก็สแกนไปเลยทีเดียวก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะ นะคะน่าจะมีก็ต้องรอดูกันในขณะเดียวกันนะคะฝั่งเอกชนนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็เห็นละเขาก็ปรมเมินแรงจริงเขาก็ส่งเสียงมาตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกโอ้โหไม่พอให้ให้3,5มพัสองเดือน7,000มันน้อยไปอะน้อยไปควรจะให้สัก5,000แล้วก็ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปเลยสนับสนุนเลย3,500น้อยไปขอ 5, 0 0 0ค่ะ ครับแล้วก็ขอข้อเสนอนะครับคืออยากให้เปิดเฟสที่3แล้วก็ขยายสิทธิตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะตรงกับในโลกโซเชียลที่เรียกร้องกันมาคืออยากให้คัดคุณสมบัตินะครับเหมือนกับโครงการเราชนะนั่นเองนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็จะขยายเป็น15ล้านคนอันนที่เป็นข้อเสนอนะฮะจากคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับแต่เรื่องนี้นะคะท่านอาคมเติมที่ยาภัยสิทธิ์นะคะรัฐรีวการกระทรวงการคลังก็เช็คกระแสอยู่ละ รับรู้รับทราบนะคะเช็คเรตติ้งตลอดนะคะว่ากระแสะเป็นยังไงฟีดแบ็กชอบไม่ชอบตรงไหนด่าอะไรตรงไหนอย่างไรจะได้ไปปรับแก้ก็รับรู้ว่าฟีดแบ็กส่วนใหญ่อยากให้มีเฟสสามแต่แหนะเป็นรัฐบาลก็ต้องสงวนท่าทีแม้ว่าในใจเราเชื่อว่าท่านอาคมอยากเปิดให้เฟสสามแต่จะบอกไปเลยตรงๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีสงวนท่าทีกันนิดนึงแต่เราเชื่อว่ามีแน่นอนเราเชื่อว่ามีแน่นอนเพราะฉะนั้นครั้งเขาบอกว่าจะมีเฟสสามหรือไม่นะคะรอละกันรอประเมินไตรามาสสองก่อนนะคะ ก็จะประเมินโครงการนะคะสเฟสที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรแล้วจะไปดูไตรมาสสด้วยการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรมันสะดุดไหมอ่าถ้าสะดุดปุ๊บเดี๋ยวต้องแจกเงินให้จับจ่ายใช้สอยอีกรอบค่ะก็น่าจะสะดุดแหละครับถ้าดูจากแนวโน้มนะฮะเพราะฉะนั้นทางฝั่งของกระทรวงการคลังนะครับคุณอาคมต้องเร่งพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงการคลังก็กําลังพิจารณาว่าจะมีการขยายโครงการอย่างที่ว่านี่นะครับเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนคือ50% ของตัวเลข GDP อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสามารถกระตุ้นให้ประชาชนนะครับที่มีรายได้เขาออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็แน่นอนครับจะทําให้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นทําได้ดีมากยิ่งขึ้นประชาชนภาคเอกชนก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้มันมีโครงการออกมาควบคู่กันใช่ไหม,มที่จะต้องดําเนินการควบคู่กันไปก็คือมีโครงการเราชนะ นะคะที่เป็นโครงการที่ครอรมอเพิ่นคลอดออกมาแล้วก็มีโครงการคนละครึ่งอันเดิมที่ยังใช้อยู่และยังยังอยู่ในเงื่อนไขย,ยังไม่ได้หมดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันนะคะว่าโครงการคนละครึ่งกับโครงการเราชนะเหมือหรือต่างกันตรงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเงินที่ได้รับนะคะเงินที่ได้รับนี่ก็ถือว่าชัดเจนที่สุดนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะโครงการอ่าถ่าสีส้มโครงการเราชนะได้7,00 0บาทนะคะ เดือนละ3,500เดือนส่วนคนละครึ่งได้3,500บาทคะ่ะส่วนถ้าเป็นในเงื่อนไขของเวลาในการใช้สิทธิ์นะครับเราชนะเนี่ยได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564น,นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งใช้สิทธิ์จนถึง31มีนาคมนี้ครับใช่ค่ะส่วนโครงการเราชนะนะคะวิธีการรับเงินนะคะจะรับเงินผ่านแอปที่ชื่อว่าเป๋าตางังเช่เนเดียวกับคนละครึ่งก็รับเงินผ่านแอปเป๋าตางังแล้วก็เอาเงินที่เข้าจากตรงนั้นแหละไปใช้จ่าย ส่วนวิธีการใช้เงินก็ต่างกันครับถ้าเราชนะนะฮะก็สามารถซื้อสินค้าและบริการอย่างที่เราไล่เรียงกันไปตั้งแต่ตอนต้นรายการส่วนถ้าเป็นตัวคนละครึ่งนะครับก็ไปซื้ออาหารเครื่องดื่มอะไรต่างได้นะครับใช่ค่ะถือว่าชัดเจนนะคะส่วนร้านค้าต่างๆนะคะในส่วนของเราชนะนะคะก็จะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งคนละครึ่งและก็เราชนะด้วยนะคะส่วนคนละครึ่งเนี่ยก็จะเน้นร้านค้าเป็นหับเล่แผงลอย แต่งจิมก็ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพราะหาบเลขแผงรอยมันก็จะอยู่ในคนละครึ่งอยู่แล้วลงทะเบียนอยู่แล้วเออใช่แต่เพียงแต่ต้องบอกเลยว่าคนละครึ่งอะ่ะมันจะไม่มีภาคบริการเดิมมันเพิ่งมาเพิ่มให้ตอนรอบเราชนะครับซึ่งก็ครอบคลุมทั้งนี้แหละครับขอสอมอกรรถไฟฟ้าแท็กซี่วินนะครับแต่ว่าคนละครึ่งไม่มีนะฮะใช่ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะกําหนดเรื่องของการใช้เงินสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้ไม่เท่ากันนะจะได้675ถึง700บาทต่อสัปดาห์นะคะส่วนคนละครึ่งนะคะกับคนที่ไปเขาลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะได้1,000บาทแล้วก็กลุ่มใหม่ที่มาลงทะเบียนก็จะได้1,000บาทค่ะครับอ้าวถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของคุณสมบัติกันหน่อยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเราชนะ ต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะครับคนละครึ่งขอแค่มีบัตรประชาชนครับใช่ค่ะถ้าเราชนะนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยนะคะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐไม่เป็นข้าราชการการเมืองนี่เราไล่เรียงไปตอนแรกแล้วไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญบําเหน็จต่างๆแล้วก็รายได้ไม่เกิน3 0 0 0บาทสําหรับปีนะคะต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากไม่เกิน5 0 0 0บาทนะคะเขาจะดูสิ้นสุดธันวาคม62ค่ะ ส่วนคนละครึ่งคนละครึ่งมีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของคนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับจะต้องไม่ถือบัตรคนจนด้วยนะครับเขาชัดเจนอยู่นะคะอันนี้ก็จะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าต่างกันอย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆจากทางฝั่งของกระทรวงคมนาคมนะครับที่เห็นชอบการเวนคืน1.89ไร่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะครับเนื่องจะว่าเป็นช่วงโค้งของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับ ดรชยยธันพรหมสรนประหลัดกระทรวงคมนาคมประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งม,มอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูโปโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม33บินนะครับท่านกล่าวว่าจากการที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานการขอใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงและเวคืนพื้นที่บริเวณทางออกสวนภูมิ แล้วก็เป็นแนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินขาออกจากสถาดีสุวรรณภูมิไปยังอู่ตะเภาครับซึ่งจะดําเนินการการก่อสร้างอยู่ในระหว่างโครงสร้างของแอร์พอร์ตเรลลิงเดิมกับถนนต่างๆระดับขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกรมทางหลวงและต้องมีการเวนคืนพื้นที่ในช่วงทางโคง้งเข้าบรรจบกับทางวิ่งหลักครับโดยมีการเวนคืนพื้นที่1ไร่ 89ตารางวาซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวครับโดยทางฝั่งของภ้าเอกชนคู่สัญญาก็ตกลงปรับรูปแบบโครงสร้างบริเวณจุดตัดทางต่างระดับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับโครงสร้างของทางยกระดับสีนกักกินท่าากาศยานสุวรรณภูมิ M7 ตามที่กรมทางหลวงได้มีการออกแบบไปนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมที่ประชุมยังได้มีการรับทราบความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคต่าง รู้ไปถึงแนวทางในการดําเนินการของทางฝั่งของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการรังวัดโฉนดที่ดินในเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวรคืนรวมไปถึงการทําสัญญาจ่ายค่าทดแทนการเวรคืนการขอใช้พื้นที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่เวรคืนซึ่งท่านปลัดกระทรวงคมนาคมก็ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเลยครับเพื่อที่จะให้ดําเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดเอาไว้ ส่วนเรื่องของการโยกย้ายคนที่บุกรุกในช่วงสุวนรณภูมิอูต่ตะเภาจากทั้งหมด302หลังอันนี้ก็ดําเนินการไปแล้ว300หลังด้วยกันครับและทางฝั่งของผ้าอกระชนก็จะเริ่มดําเนินการล้อมรั้วเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่บุกรุกแล้วนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามตรวจสอบไม่ให้มีประชาชนบุกรุกเข้าพื้นที่พร้อมทั้งให้รายงานต่อที่ประชุมในทุกๆเดือนครับ จะมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงกันไปจนถึงวันที่เราได้นั่งจริงๆจะรอคอยวันนั้นนะคะแล้วจะต้องไปใช้บริการด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันอาทิตย์3ทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ